ไทยที่แท้รู้ดีในหัวใจเรื่องราวอันมากมายที่ทรงได้ทำเหนื่อยแบกภาระผู้คนบนแผ่นดินได้มีและได้กินมีความหวังงดงามบังคมกราบกรานปฏิญาณตนจากใจกี่ชาติที่เกิดไปจักขอตามขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไปมอบชีวิตด้วยกายและใจสวยงามราชาแห่งนี้ท่านทรงงานและงานหลายสิบปีคนผ่านยังทรงสร้างธรรมบังคมกราบกรานปฏิญาณตนจากใจกี่ชาติที่เกิดไปจักขอตามชาติไปฝนตกบ้านเลยเขาตกบ้านเราไม่ตกพอถึงน้ำหลากมันก็ท่วมเมื่อก่อนนี้ประลองนี่จะตกปีไหนชาวบ้านนี่จะอดข้าวรู้สึกท้อท้อมากไม่ทราบว่าจะทำยังไงนะเราหมดหนทางแล้วปกติแล้วเขาไม่สามารถจะทำนาได้เลยในพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ขาดน้ำฝนตกบ้านเลยเขาตกบ้านเราน้ำหนักมาแล้วน้ำไม่เคยคิดจะทำเมื่อก่อนนี้มันเราเป็นใจปีเราก็สู้จะสู้ไม่ไหวเลยถ้าเธอมาเนี่ยถ้าเธอมาเนี่ยจะเป็นครอบครัวให้ลูกที่มีจะทำประชาชน
ผ่านพ้นจนวันนี้หมื่นราตรีที่อดทนและค้นคว้าเหงื่อล้านหยดรดลงดินจนชินชากว่าจะมาเป็นคำสอนให้ลูกฟังแล้วพ่อรู้พ่อจึงอยากให้ลูกรู้ให้ลูกดูแนวทางสร้างความหวังให้ลูกมองทุกสิ่งอย่างจริงจังดังที่พ่อเคยทำและจำมาเพราะพ่อเคยเหนื่อยล้าทำมาก่อนคำพ่อสอนทุกคำจึงล้ำค่าเป็นเสื้อผ้าอาหารบ้านและยาเป็นคุณค่าคุณธรรมประจำจะทำทุกคำที่พ่อสอนก่อนจะนอนให้ซึมซาบจะกราบไหวจะทำตามคำของพ่อทำต่อไปสร้างเมืองไทยให้เป็นบ้านนานนิรันดร์จะบอกในหลวงว่าหนูรักในหลวงชีวิตของพวกเราทุกคนถ้าไม่ใช่พ่อในหลวงก็คงจะไม่มีวันดีขึ้นจนถึงทุกวันนี้อย่างผมเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยพระบาทก็จะต้องรู้ว่าการว่าถ้าทำงานต่อไปไม่เป็นไรผมก็ทำงานผมเลยไปแล้วผมก็หายเพราะนั้นผมไม่มีสิทธิ์ที่จะทิ้งเลยท่านได้อ่านของเราแล้วพ่อหลวงได้อ่านของหนูแล้วแม่พระองค์อยู่กับเราอยู่กับเราทุกวันเรามีที่พระดาองค์นึงที่ไม่สามารถสูญเสียได้อีกขอบพระองค์ทรงพระเจริญไปเลยครับเป็นวันที่ผมภูมิใจที่สุดที่เป็นเจ้าอยู่หัวที่เสด็จมาที่นี่ผมได้มีโอกาสรับฟังพระราชดำรัสฟังดูแลเด็กๆชาวเขาด้วยพระองค์ท่านมีโอกาสให้เด็กเหล่านี้ได้มีการเรียนการสอนได้ให้เขาได้ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์เมื่อไม่มีใครไม่มีอะไรก็ยังมีพระองค์ท่านเจ้าองค์ท่านเป็นแบบอย่างเป็นกำลังใจนักเรียนมีที่ใหญ่ครูเรียนจะไปที่นั่น